ดีครับวันนี้เรามาเล่นแมปเลี้ยงฟอปป้าครับ Let's ฟอปป้าใช่ครับมาฟอปป้าคืออะไรฟอปป้ามันเป็นแมวป่าครับแมปนี้ผมก็เคยเล่นนิดหน่อยแล้วนะคะมันเป็นแมปที่เราต้องเลี้ยงแมวครับเลี้ยงยังไงครับมันเร็วไปหมดดูไม่ทันเลยครับมันเป็นแมปที่เราต้องกิ้มแมวเพื่อเอาเงินมาครับแล้วก็เอาเงินนะครับไปซื้อของครับว้าวพี่ไอ้น้องเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยมีเหมือนมีถุงเงินฟิลดิชคืออะไรฟิลดิชที่ใส่นมเป็นนมของลูกแมวครับโอเคแต่ตอนนี้นะคะผมไม่ต้องให้อาหารมันเลยเพราะว่าผมมีตัวนี้ครับตัวนี้มันจะให้อาหารแมวให้ครับแล้วก็มันจะมีนอกบ้านครับออกไปนอกบ้านได้นี่ครับจะมีซื้อดาบ500บาทครับซอสแสนเอาไปทำอะไรดาบมันจะมีโจรนะครับจะมีโจรที่จะมาจัดการฟอปป้าของเราครับเราก็เลยต้องเตรียมดาบมาเอาไว้ครับฟิชชิ่งสแตนก็ให้เราไปตกปลาครับแต่ว่าผมยังมีเงินไม่พอครับคือบางครั้งถ้าเราตกปลาโชคดีจะได้ถุงเงินครับถุงเงินเราก็สามารถที่จะเอาไปเปิดถุงเงินนะคะเปิดออกมาตอนนี้เรามีเงินอยู่แค่98เหรียญใช่ไหมแล้วทีนี้เราต้องทำยังไงเราก็จะต้องจิ้มที่แมวครับมันจะมีออโต้คลิกด้วยนะครับแต่ว่าราคาแพงมากครับ1บิลเลียนเลยแม่เก็บเงินมันจะเป็นออโต้คลิก 2.0 อันนี้อะไรอันนี้เป็นร้านขายของครับซึ่งเรามีแค่128เหรียญเราไม่พอซื้ออะไรทั้งนั้นแหละใช่ครับแต่ถ้าโจรมานะครับถ้าเราซื้อฟอปป้ากันเนอร์เนี่ยครับเราจะไม่ต้องกลัวอะไรเลยฟอปป้ากันเนอร์ครับมันจะช่วยจัดการยิงให้เองครับพี่ไอครับอโคมีคำถามอะไรว่าทำไมพี่ไอไม่ซื้ออนาเนี่ยทำไมไม่ซื้อเฮ้ยแมวกี้อ้าวเก็บเก็บพี่ไอทำไมพี่ไอไม่ซื้ออันนั้นมาถ้าแมวอื่นนะครับเราต้องรีบเก็บอะไรอโปทำไมพี่ไอไม่ซื้อโยกับดายังซื้อไม่ได้อโปเงินยังไม่พอถ้าเจออื่นขอดูอื่นหน่อยได้ไหมนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้มันกับสกุตชี่นี่ครับแล้วให้เราเก็บครับอย่าให้มันไปอึด้านนอกครับเพราะว่ามันเริ่มอึเยอะไปหมดแล้วเนี่ยต้องเก็บในนี้ครับแล้วมันจะไม่ไปอึด้านนอกเพราะว่าถ้ามันอึด้านนอกเราเหยียบเราก็จะแบบนี้แหละครับลื่นโอ้ยเหยียบอึลื่นเลยเฮ้ยมีคนมีเครื่องหมายคำถามมานั่งในบ้านเราได้ไงอ่ะอ๋อคนนี้ก็คือคนที่รูมเมทครับคนนี้คือรูมเมทนายไม่ช่วยเก็บขี้เลยอ่ะนี่ครับสามารถขอเงินคนนี้ได้โอ้แต่คนนี้ไว้ที่หลังนะเอาไว้ที่หลังนะฉันยังไม่มีหรอกไม่แบ่งเลยมันจะมีแฮปปี้เนสด้วยนะครับให้เราลูบมันแล้วมันจะมีแฮปปี้เนสคือขนาดงั้นเราเก็บตังค์ก่อนแล้วเราค่อยลูบมันวิ่งเนื้อวิ่งนั่งลูบขอดูข้างหน้าไม่ได้หรือไงทั้งนั่งหันหลังลูบก็มันหันหลังไม่ได้ครับหลับมันต้องหันหลังโอ้ยลูบแล้วจะมีหัวใจขึ้นโอ้ยอ้าวดอรี่วิ่งเนื้อจะแบบนี้นะครับอันนี้มันสามารถเล่นด้วยกันมากถึง4คนเลยครับอ๋อได้ไงโทรเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับเฮ้ยโจรมาครับโจรมาแบนดิตช่วยแมวของเราครับมันมากันเยอะเดี๋ยวผมรอตีตรงนี้โอ้ยมันทำร้ายของเราเฮ้ยมันมาอีกแล้วเฮ้ยเก็บเงินตีเฮ้ยเอาเฮ้ยไม่ตีถ้าแมวตายคือจบแมวครับถ้าแมวตายคือจบครับถ้าแมวตายคือจบตีเต็มกระบะอีกแล้วแบ็กรูมดอเปิดแล้วครับประตูแบ็กรูมไหนมิสเตอรี่ดอพี่ยิงผมก็ไม่กล้าเข้าหรอกเข้าเลยครับเซเลนิตี้เซเลนิตี้เอาเดินไปสิครับทำไมไม่เดินนะครับเออมันกดผิดครับก็ผิดครับตอนนี้เอาติดตอนนี้แบ็กรูมมันอันคือผมคิดว่าเดินไปสิครับเพราะผมอยู่ในแบ็กรูมมันเล่นยากตลอดเลยครับไม่รู้ทำไมในแบ็กรูมก็จะมีตัวแมวครับ
ากลัวอันนี้เราวิ่งได้แล้วครับเราวิ่งหนีนะครับเราเตรียมวิ่งหนีนะครับแล้วมุมเราก็จะไปในห้องที่มันชิ้นเสร็จทีนี้มันจะมีบินกัดครับเฮ้ยแล้วเปอร์เซ็นต์ที่วิ่งอยู่มันคืออะไรอ่ะไซเซตี้ครับเอาสิครับเอาติดไงก็ไม่รู้ครับไม่วันสิ้นสุดจริงๆครับเดินเท่าไหร่ก็ไม่สุดหรอกตกใจเอาแล้วหนีออกเลยเหรอ เอาไหวไหมไหวทำไมแล้วทำไมเราไม่สู้อ่ะสู้ไม่ไหวครับสู้ไม่ได้ครับตัวนั้นโอ้ เรารู้สึกว่าเวลาเราเข้าเดอะแบ็คลูมแล้วรู้สึกเหมือนเงินเราเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเปล่าครับจริงหรือเปล่าครับเมื่อกี้ผมน่าจะไปเก็บถุงเงินของแมวครับแล้วแบกลูมแบกลูมยังเปิดอยู่ไหมอ่ะตอนลูกไหนขอดูหน่อยครับไปเก็บอื่นก่อนเอาเก็บเอาเก็บให้แล้วครับคนนี้เก็บให้อย่าลืมเซฟอ่ะอะไรเนี่ยสไปซี่ที่ขโมยในย่านี่บนหัวเฮ้ยมีคนมาขายของครับออโต้คลิกหรือเปล่าเปล่าครับบอกเบาอะไรเนี่ยครับออฟยาไม่รู้ขายพรมขายอะไรก็ไม่รู้อ๋อขายแหมพรมเอามาให้แมวเล่นหรือเปล่าโอ้ใช่ใช่ครับใช่ครับน่าจะเพิ่มเงินด้วยครับหรอครับแล้วเราเซฟต้องเซฟไหมอ่ะต้องเซฟครับกดเซฟแล้วหันหน้ามาเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะปิดเกมถึงเวลาเลิกเล่นแล้วโอเคโอเคครับสำหรับคลิปอะไรนะสำหรับคลิปเลี้ยงฟอปป้าครับแมปเลี้ยงฟอปป้าใช่ครับก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงเหมือนชีวิตจริงเลยแล้วทีนี้มันมีเดอะแบ็คลูมโหอันนี้หลอนสุดเลยอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมตกใจเสียงตัวเองมากคนตกใจเสียงทุกคนกันเองหมดเลยโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ทำไมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง iPod Story กดไลค์กดกระดิ่งติ๊งติ๊งสวัสดีครับบ๊ายบายกดซับสไครบ์ด้วยนะครับ